ครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เปิดตัวนะครับสำหรับกองทัพทุกท่านครับในปีนี้ก็ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราครับก็ได้รับโอกาสจากสองท่านขอบคุณมากครับมิวมากมากที่มาร่วมงานนะครับหวังว่าจะได้ร่วมสร้างสีสันได้สร้างอะไรร่วมกันแล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆไปที่แกสนใจเป็นน้องมิวกับน้องแอลวาคือเราพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ความจริงว่าจริงแล้วในมุมมองของไอดอลมันมีเรื่องที่แบบน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเรามาเล่าในอีกมุมมองหลักมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและติดตามอยู่ทุกท่านแล้วก็นักเอกที่มีความเป็นไอดอลอยู่ในตัวแล้วมีความน่ารักแบบนี้แล้วก็ขาได้ไม่ได้ง่ายก็เลยเรื่องติดต่อมาดูนะส่วนพระเอกไม่ต้องบอกแล้วก็หนุ่มคนนี้เวลาพอดมากนะครับแล้วก็คนที่จะมารับบทเป็นคนสู้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นดิวเท่านั้นเลยครับก็ได้เป็นที่มาของการต่อสู้กันดิวเรื่องนี้ต้องรับบทยังไงบ้างครับมีความน่าสนใจไหมสำหรับตัวน่าสนใจใช่ไหมครับก็คือตัวผมเนี่ยอย่างที่พี่เด็กเราเป็นผู้จัดการที่เหมือนกับว่าวงที่เราปั้นมาเรารู้ดาวมากๆตัวน้องเนี่ยตัวเราเองที่เราทำไมแบบไม่สามารถปั้นน้องให้ดังได้ไม่นะครับผมได้ให้มีฝากติดตามหน่อยละกันสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็ขอฝากเหมือนกั